ีความสามารถมีความถนัดซึ่งแตกต่างกันค่ะแล้วก็อาจจะมีบางอย่างเด่นด้วยซ้ำแต่ว่าเรามัวแต่ต้องทำตามหน้าที่เราตื่นเช้ามาก็ต้องถูกเดี๋ยวถ้าใครมีครอบครัวอาจารย์โอ๋ตื่นเช้ามาก็ต้องได้รับโทรศัพท์เร็วๆเดี๋ยวต้องมาทำพิธีใครแก้พิธีก่อนนี่นะคะที่ฉันจะได้รับโทรศัพท์จากอาจารย์ทีนึงสามีภรรยาก็มีหน้าที่ต้องทำอะไรวุ่นวายไปหมดจนเราลืมไปหรือเราลืมที่จะตรวจสอบว่าชีวิตในประจำวันเราได้ทำให้เราลืมว่าเอ๊ะเรามีความสามารถบางอย่างนะเราไม่ทุ่มเทอุทิศเวลาที่จะศึกษาและพัฒนามาตัวเราค่ะอันนั้นเรื่องหนึ่งสำหรับคนทั่วไปเพราะนั้นสำหรับเด็กเองนะคะสำหรับเด็กเองเนี่ยเขาก็มีตรงนี้อยู่และเราเชื่อว่าถ้าเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเบี่ยงเบนหรือถูกพาไปหลงทิศหลงทางทำหลายเรื่องเกินไปค่ะอาชีพภาพของคนเรานะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาต้องทุ่มเทต้องหมั่นต้องค้นหาต้องหมั่นส่งเสริมหรือว่าฟูมฟักนะคะค้นหาให้เจอคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องให้โอกาสลูกเพราะฉะนั้นพื้นฐานเรื่องต้นเลยก็คืออย่าไปบอกลูกตั้งแต่เล็กๆว่าเขาต้องทำอะไรเมื่อโตขึ้นจะต้องเป็นอะไรโตขึ้นเป็นหมอนะลูกได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะก็พอจะเป็นหมอได้แต่จริงๆอยากเรียนนิเทศเลยต้องอาจจะไปแล้วรุ่งกว่านี้นะคะก็มีหลายคนเป็นทำนองนี้เพราะฉะนั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะทำใจให้เป็นกลางให้โอกาสแก่ลูกของเราให้ประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายแก่เขาเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาถนัดอะไรใช่ค่ะเขาต้องมีโอกาสได้ลองบ้างในช่วงที่เขายังเล็กๆอยู่ก็มันจะง่ายหน่อยแต่พอเขาโตขึ้นมาเราก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งอะไรที่เด่นโดยที่สี่ของจิตวิทยานะคะเราเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีความสามารถด้อยหรือไม่เก่งอะไรก็ตามแต่ถ้ามีอะไรพอจะเก่งสักอย่างแล้วทำได้ดีมีความสำเร็จจะทำให้มีแรงจูงใจพัฒนาส่วนที่เหลือได้เองโดยไม่ต้องไปบังคับเคี่ยวเข็ญเขาหมู่เคี่ยวเขาเช่นบางทีลูกอาจจะเรียนไม่ดีเท่าไหร่แต่เล่นเทนนิสเก่งจังเลยแล้วเราพัฒนาการเล่นเทนนิสให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเองเขาอยากจะพัฒนาด้านอื่นๆเขาต่อไปอีกใช่ใช่เพราะมีคนชื่นชมเขาใช่ไหมคะใครๆมาก็เจอคนที่แทนจะพูดแต่ว่าไปพบญาติกันญาติพี่น้องก็บอกตกลงลูกได้เกรดเท่าไหร่แล้วเนี่ยตกลงอีกคะแนนได้ซ่อนหรือเปล่าปีนี้พูดอยู่เรื่องเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยค่ะเด็กก็จะรู้สึกเด็กก็จะรู้สึกด้อยค่านะคะเพราะว่าไม่ใช่ส่วนที่ตัวเองถนัดแต่ไอ้ส่วนที่เขาถนัดเนี่ยไม่มีใครมองเห็นอันนี้จะลำบากอีกนึงเป็นต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้มีความสามารถที่หลากหลายต้องบอกว่าอันนึงที่ดูเป็นปัญหาเด็กบ้านเรานะคะอาจารย์คือเราผูกคำว่าเด็กเก่งกับเด็กดีเอาไว้ด้วยกันบางทีเราชมว่าโอ๊ยลูกบ้านเนี้ยดีมากเลยเรียนสอบได้ที่1ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยมันทำบางทีมันอาจจะทำให้เราทำให้เรามองข้ามศักยภาพด้านอื่นๆของเด็กเพราะว่าพอเรียนไม่เก่งก็เลยต้องจับไปเรียนพิเศษนะคะเวลาที่แทนที่จะได้ไปเล่นกีฬาค้นหาความสามารถตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่กับห้องเรียนพิเศษซะเยอะนะคะแล้วพอเรียนตกได้หน่อยจากที่1มาเป็นที่2ก็ต้องเรียนกลายเป็นเด็กไม่ดีทันทีนะคะทั้งที่เขาไม่เก่งอยู่ในการเป็นเด็กไม่ดีทันทีใช่ทำไมเรียนตกลงนะคะก็เพนต้องมีโอกาสต้องให้เวลาแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีเด็กก็มีความสามารถที่หลากหลายแล้วบางทีความสามารถตรงนั้นเนี่ยเราจะพบว่าบางทีมันประสบความสำเร็จมากกว่าการเรียนด้วยซ้ำนะคะอาจารย์คะทีนี้อยากรู้ว่าเราตรวจมาถึงหลังจากเด็กไปแล้วนี่ในที่นี้เนี่ยมีผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะฟังอยู่ก็ไม่รู้ว่ามีลูกมีหลานหรือเปล่าแต่ไหนๆก็มาฟังแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากให้พูดถึงอัจฉริยภาพของตัวเราด้วยว่าเราจะรู้จักอัจฉริยภาพเนี่ยในตัวเราเนี่ยได้ยังไงคะอาจารย์ได้ค่ะมีประโยคหนึ่งนะคะที่ตอนที่เขาโฆษณาทางทีวีอันเนื่องจากพวกการลงทุนเขาบอกว่าชีวิตคือการลงทุนใช่ชีวิตคือการลงทุนนะคะเราหมดแต่เพลิดเพลินทำเรื่องหลายเรื่องไปนู่นมานี่รับโทรศัพท์มือถือทั้งวันหมดเวลาค่ะไม่มีเวลาลงทุนเรื่องอะไรค่ะการลงทุนหมายถึงการใช้เวลาเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสนใจมีความถนัดแต่เราต้องมาทำหน้าที่เนี่ยชื่ออาจารย์โอ๋เนี่ยค่ะต้องมาทำหน้าที่คุณหมอแล้วก็มาเป็นครูมันอาจจะไม่ใช่ความถนัดและความสนใจมากที่สุดแต่ว่าจริงๆมีบางอย่างอันนั้นทำได้ความสามารถบังเอิญสูงพอที่ทำได้แล้วพ่อแม่อยากให้ทำแต่ว่าอาจารย์โอ๋นี่มีความสามารถบางอย่างที่สนใจและถนัดมากๆจะต้องใช้เวลาไปศึกษาพัฒนาหาโอกาสทำแล้วมุ่งมั่นค่ะต้องมุ่งมั่นถ้าเราไม่มุ่งมั่นนะคะไม่มีศักยภาพอันไหนที่จะกลายเป็นอัจฉริยภาพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะยังมีอัจฉริยภาพซ่อนเร้นเล็กน้อยอยู่เสมอนะ
ะคะทำแล้วจะมีความสุขอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขทำแล้วทำได้ดีอันนั้นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ค่ะมันจะเป็นวงจรด้วยนะคะอาจารย์อะไรที่ทำเราทำได้ดีเนี่ยเราก็จะมีความสุขอะไรที่เราทำมีความสุขเราก็จะทำได้ดีถ้าเราสนใจมันต้องค้นหานะคะว่าอะไรกันที่เราทำแล้วมันมีความสุขและทำได้ดีแล้วก็ให้เวลาในการพัฒนามันนะคะทีนี้ในตัวเด็กนะคะอาจารย์สมมติเรามีพ่อแม่มีลูกอยู่เนี่ยเราจะเห็นอัจฉริยภาพในตัวลูกของเราเนี่ยได้ยังไงได้ค่ะ